พร้อมตบขนาดเนี้ยไม่ใช่อาการของคนที่กินยาฆ่าตัวตายนี่นา นี่ลินไม่ใช่นักแบดนะคะที่จะได้ตบเอาตบเอาแล้วนี่มาทำอะไรกันหรอคะเพราะดูท่าทางคงไม่ได้มาเยี่ยมลินแต่ถ้าจะมาหาคุณอินถ้าตาไม่บอดก็คงจะเห็นกันแล้วนะคะว่าคุณอินไม่ได้อยู่ที่นี่แกอาจจะนัดผัวฉันมาเวลาอื่นก็ได้เฮ้ยนี่หนึ่งกะลินก็ทำอะไรของแกอ่ะลินก็แค่อยากแน่ใจว่าจะไม่มีการอัดคลิปแฉอะไรกันอีกเรามาคุยกันตรงๆดีกว่านะคะเรื่องมันจะได้จบๆกันไปสักทีลินไม่ได้มีอะไรกับคุณอีกตอแหลจะไม่เชื่อก็ตามใจนะคะแต่ถ้าจะให้ลินไปตรวจภายในเพื่อเอามายืนยันลินก็คงไม่ทำหรอกค่ะที่ผ่านมาลินอาจจะหลงผิดไปรักผัวพี่แต่ลินอยากจะบอกว่าลินไม่ได้ตั้งใจแล้วลินก็อยากขอโทษลินจะไม่ยุ่งกับคุณอินอีกแน่ใจกลัวว่าพออินมาแกก็จะรีบเปิดประตูให้เขานะสิฟังนะคะพี่ติ๊กตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลินจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณอินอีกฉันไม่เชื่อเพราะว่าสันดานเมียน้อยอย่างแกเนี่ยมันจะไว้ใจได้ที่ไหนคะพอต่อหน้าเมียหลวงก็ทำเป็นพูดดีแต่พอรับหลังเนี่ยก็ไปแอบลักกินขโมยกินเพราะของมันเคยกันอยู่เราก็มีการศึกษากันไม่ใช่หรอคะพี่แพมคุยกันดีๆก็น่าจะเข้าใจแหมแกคงเล่นเป็นนางเอกจนเคยตัวสินะแต่นี่ชีวิตจริงแกมันคือนางร้ายที่คอยแอบแซะผัวชาวบ้านเขาคนอย่างแกเนี่ยด่าอย่างเดียวมันก็คงมันต้องตบเนี่ยของติดิลุกขึ้นมาแต่ตบของฉันตบเนี่ยสำหรับคนทั้งประเทศแกจะหาข้ออ้างอะไรมาพูดมันก็ฟังไม่ขึ้นพอทุกคนเขาก็รู้หลักฐานทนโทษว่าแกแย่งหัวฉันซื่อตาใสของแกมากแค่ไหนถ้าสาธยายได้ฉันก็จะบอกว่าแกมันยิ่งกว่าด้านอยู่กำลังสิด้านจนไม่เหลือยังนี่แกที่ฉันพูดไหมเนี่ยฮะไม่ต้องมามองหน้าฉันอย่างนี้เลยนะเพราะความหยาบคายของฉันมันหยาบสู้สันดานเมียน้อยอย่างแกไม่ได้หรอกเน่